รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าได้เน้นย้ำให้กองทัพไทยดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่วนแนวทางการปรองดองของคนในชาตินั้นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ได้วางแผนปฏิรูปไว้11ด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการทุกเรื่องขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้นักการเมืองที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความเห็นเรื่องต่างๆนำข้อคิดเห็นเสนอต่อสปช.เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดสู่การปฏิรูปประเทศและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่สามารถเสนอความคิดเห็นมายังสปช.ได้เช่นกันพลเอกประวิตรยังพูดถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยว่าคสช.ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญโดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ขึ้นอยู่กับกรรมาธิการยกร่างเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำประชามติส่วนที่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญอาจกำหนดให้นายกรัฐมนตรีมาจากบุคคลภายนอกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องของอนาคตที่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแต่ยืนยันว่าจะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอย่างแน่นอนเพราะการมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเนื่องจากพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีต้องการให้มาช่วยทำงานเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เท่านั้นจะคิดอะไรก็คิดเราอยากจะทำไงก็ส่งไปครับไปที่สปช.ครับก็มีแนวทางในการที่จะให้ดำเนินการมีทั้ง4เวทีนะ4เวทีใหญ่ๆในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปต้องการอย่างไรทำไปครับทำไปไม่มีใครว่าปฏิรูปเต็มที่นะครับประชาชนทุกคนสามารถดำเนินการได้นะครับสมาชิกสภาปฏิรูปเขารับทุกอย่างในการที่จะปฏิรูปประเทศที่ประชาชนทุกคนต้องเห็นด้วยแล้วก็จะต้องสร้างประเทศเราให้เกิดความมั่นคงต่อไปในอนาคตให้ได้ครับ